วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำทุกๆวันของทั้ง12ราศีตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 8:30 นถึง 10:00 นแล้ววันนี้ก็อยู่กับแพรและอาจารย์พรฝนลีลาประเสริฐค่ะครับแพรมาเมื่อวานแพรมาวันนี้มาพร้อมฟ้าฝนเลยนะมาพร้อมฟ้าฝนแต่อย่างที่บอกนะคะว่าเจออาจารย์ทีไรเราจะได้คุยเรื่องของกีฬาครับเมื่อวานตอนเย็นนะคะก็อาจารย์ก็เชิญชวนกันไว้นะคะว่าเรามีแข่งฟุตบอลไทยญี่ปุ่นจ้ะเป็นไงบ้างคะหนูดูไม่ทันเห็นบอกว่าแอบดูกันในกองถ่ายเลยใช่ไหมหนูถ่ายละครอยู่ค่ะเขาก็เปิดดูในมือถือค่ะเป็นแบบทีวีออนไลน์ก็ดูกันดูไปถ่ายไปแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะคะต้องทำงานซะมากกว่าเป็นไงบ้างคะก็ต้องบอกว่าเมื่อวานก็อย่างที่ทราบกันนะครับผลการแข่งขันเราเองก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ญี่ปุ่นไป0-2ค่ะซึ่งจริงๆแล้วในแง่ของความน่าจะเป็นของเกมเนี่ยพวกเราเองก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าเกรดบอลของเราเนี่ยก็เป็นรองญี่ปุ่นมากพอสมควรด้วยสถิตินะคะที่เคยได้ยินว่าญี่ปุ่นเขาชนะไป10กว่าครั้งนะครับเนาะเรา2นะคะแต่เมื่อวานก็ต้องถือว่าแรงเชียร์ผู้เล่นคนที่12ไม่ถึงกองเชียร์ทั้งสนามเนี่ยก็พยายามส่งเสียงเชียร์ตลอด90นาทีทั้งที่ว่าฟ้าฝนพระพิรุณก็โปรยปลายมาตลอด หลายคนเข้าสนามตั้งแต่ช่วงบ่ายก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นสปิริตแรงเชียร์ส่งกำลังใจในส่วนของนักกีฬาเองเมื่อวานก็ต้องบอกทุกคนเหนื่อยทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะเพิ่งผ่านไป2แมตช์นะครับเราต้องมองโลกในแง่ดีต่อไปยังเหลืออีกหลายนัดณขณะนี้ถึงเราจะพ่ายแพ้มา2นัดรวดแต่เรายังไม่ตกรอบต้องช่วยกันส่งแรงใจใช่ก็ต้องช่วยกันส่งแรงใจเชียร์คืออย่างน้อยเนี่ยเกรดบอลของเราเนี่ยก็ต้องถือว่าเราเองก็ก้าวมาไกลเกินกว่าคำว่าอาเซียนละแต่ว่าจะก้าวเข้าสู่ระดับท็อปของเอเชียเนี่ยมันก็มีโจทย์มีการบ้านที่หินเป็นการทดสอบนะก็หวังว่าเราคงจะส่งแรงเชียร์นะครับนักฟุตบอลทีมชาติไทยกันต่อเนื่องครับเมื่อวานก็โค้ชนั่งไม่ติดที่เลยนะคะส่งแรงเชียร์กันต่อไปนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกีฬานะคะที่เราต้องส่งแรงใจกันต่อเนื่องนะคะเพราะว่าจะเริ่มต้นวันนี้แล้วครับกับมหกรรมซิลค่ะมหกรรมกีฬาที่สำคัญครับพาราลิมปิกเกมส์นะคะก็มีนักกีฬาพาราลิมปิกของไทยนะคะเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะคะในหลากหลายประเภทกีฬาแล้วก็มีหลายคนฝีมือไม่ธรรมดาด้วยค่ะอาจารย์นะคะครั้งนี้ก็จัดต่อจากโอลิมปิกใช่ก็เป็นประเพณีนะครับทุกครั้งที่มีมหกรรมกีฬาโอลิมปิกหลังจากแล้วเสร็จเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมนะครับซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาซึ่งอาจจะมีความสมบูรณ์ทางร่างกายไม่ครบนะครับแต่ว่ามีความสามารถมีพรสวรรค์ในเรื่องของกีฬาเทียบเท่ากับคนปกติอย่างที่แพรบอกว่านะครับหลายประเภทกีฬานักกีฬาของไทยเราเนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นระดับโลกเลยนะฉะนั้นก็ส่งใจเชียร์ครับพาราลิมปิกเกมส์ครั้งนี้เนี่ยจัดที่ริโอนะครับที่บราซิลนะครับแล้วก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่15แล้ว15แล้วใช่ค่ะก็จัดประมาณ10วันด้วยกันนะตั้งแต่วันนี้ไปนะคะก็คือ7กันยายนไปถึง18กันยายนจ้ะนะคะก็ส่งแรงใจแรงเชียร์กันไปถึงประเทศบราซิลนะคะอยากให้นักกีฬาพาราของเราเนี่ยได้คว้าเหรียญชัยกลับมาเยอะๆนะคะครับก็อย่าลืมนะส่งแรงเชียร์พี่น้องนักกีฬาพาราลิมปิกเกมของไทยด้วยครับค่ะเห็นไหมคะเจออาจารย์ก็มีแต่เรื่องของกีฬาเป็นกีฬาตัวยงวันหลังเราจัดรายการกีฬาครับเออจริงไหมคะเราก็ต่อจากเปิดดวงแล้วเราก็จัดรายการเมาส์มอยกีฬาต่อแม่หนูว่าสนุกดีนะคะเอาละค่ะกติกาครับวันนี้ค่ะก็พูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับสายสดที่024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามถ้าหากจะถามว่าลัคนาราศีนะคะก็ให้ระบุด้วยว่าเกิดที่จังหวัดไหนนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะช่วงหน้าเราจะพูดคุยกันแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะพุธที่7กันยายน2559ครับจันทรคติการขึ้น6ค่ำเดือน10นักกษัตริย์วอกนะครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ
16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้มีเกณฑ์ได้รับมอบหมายให้ทำในสิ่งที่ไม่ตรงกับทักษะความชำนาญแต่วันนี้อย่าปฏิเสธโอกาสนะครับเรียนรู้ได้เงินทองรวมถึงการลงทุนอะไรก็ไม่แน่นอนแม้คุณจะเริ่มต้นหรือออกตัวได้ดีก็อย่าได้ประมาทส่วนความรักหัวใจถ้ามีโอกาสได้เจอพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะครับเพียงแต่ว่าคนที่มีทางเลือกวันนี้อย่าซื้อเวลาและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะความต่อเนื่องสำคัญสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้ทายดีในเรื่องของงานอาจจะไม่ได้หมายถึงในเรื่องของเม็ดเงินสิทธิประโยชน์นะครับแต่จะเป็นลักษณะของกล่องการยอมรับจากคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันบางครั้งมันชื่นใจนะครับซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรวันนี้ถ้าไม่ได้ทำอะไรที่เกินตัวไม่เหลือบ่ากว่าแรงก็ขอให้ทำความรักเน้นไปที่คนมีครอบครัวครับวันนี้ระวังมีปัญหากับบรรดาญาติพี่น้องและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่าเสน่ห์เรื่องงานด้วยนะครับสีบอลเงินส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีฟ้าต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ในเรื่องของงานกับเงินสวนกันเงินทองเนี่ยให้พิจารณาปัจจัยที่เราไม่ได้คาดคิดนอกกรอบก็ได้เพราะวันนี้ความเสี่ยงหรือว่าในแง่ของการลงทุนมีโอกาสพลิกผันแต่งานสวนกันอย่างที่บอกวันนี้คิดอะไรได้ให้รีบนำเสนอครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ไอเดียหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆความรักหัวใจมีเวลาได้อยู่ใกล้ชิดกันซึ่งถือว่าดีคู่ที่อยู่ห่างความสัมพันธ์ก็ไม่มีปัญหาครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะแต่ผมเน้นนะฮะวันนี้มีนให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยไปด้วยสีน้ำตาลครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับตัดสินใจอะไรแล้วต้องหนักแน่นฉะนั้นคิดก่อนตัดสินใจนะเดินหน้าต่อนะครับถึงจะไม่ถูกใจคนทั้งหมดก็ตามแต่เงินทองวันนี้ทางสายกลางมัชชิมาฮะอย่าเข้มงวดกับตัวเองให้มากจนเกินไปความรักหัวใจวันนี้ให้หัดนับเลขเวลามีปัญหาให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวและสีที่ถูกโฉลกค่ะ1ถึง10นะฮะ1ถึง100ก็ว่ากันไปเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ชาวราศีวัวรักษามาตรฐานตัวเองให้ดีที่สุดนะครับและที่สำคัญวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนแบ่งปันได้แชร์ได้ขอให้ทำการเงินการลงทุนอย่าคันนะฮะวันนี้อยู่เฉยๆดีกว่าพยายามอย่างไรก็ไม่ประสบความสำเร็จส่วนความรักหัวใจกลับด้านกับเรื่องของการลงทุนวันนี้ให้พยายามวิ่งเต้นในเรื่องรักครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะกระตือรือร้นนะโดยเฉพาะคนที่อยากจะมีคู่ครองสีม่วงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีครีมต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะคนคู่ฮะ2คาแรคเตอร์นะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการทำงานวันนี้ให้เน้นการวางแผนระยะยาวมองไกลๆนะครับถึงแม้ว่าสิ่งที่คิดและตัดสินใจในวันนี้จะยังไม่เห็นผลลัพธ์แต่ถ้าคุณคิดว่ามันถูกต้องก็ให้เดินหน้าเงินทองรวมถึงการลงทุนเชื่อตัวเองดีที่สุดถึงจะมีปัญหาสภาพคล่องมาสักระยะวันนี้ก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นความรักถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินตัวหรือมีความต่างกันมากนักพอมีโอกาสได้ลุ้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นนะฮะสิ่งที่ทำถ้าถูกต้องคนยังไม่ตอบรับไม่เป็นไรสีกลมมาท่าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้มีโอกาสอาจจะต้องเดินทางก็ได้นะครับถกกันเสื้อลุยก็ได้ outing outdoor ทำงานภาคสนามแต่วันนี้เหนื่อยกายไม่เหนื่อยใจแนวโน้มดีนะครับแต่การเงินไม่เด่นเลยชัดๆคือจ่ายมากกว่ารับลงทุนลบมากกว่าบวกหัวใจให้จดๆจ้องๆไปก่อนเต็มที่ก็ได้แค่แอบปลื้มแอบชื่นชมครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะจ่ายมากกว่ารับลบมากกว่าบวกหลักทรัพย์เงินทองกับสีดำส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีแดงต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้มีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งพูดอยู่เสมอและคำว่ากาลเทศะในสังคมไทยสำคัญมากวันนี้ทำตัวให้น่ารักและคุณจะได้รับผลเงินทองมีโอกาสวางแผนพูดคุยนะครับหรือไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกที่อยู่อาศัยยุทธยานพาหนะแต่หัวใจวันนี้ไม่เด่นนะครับเช้าบ่ายเหมือนหนังคนละม้วนไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตาม
สีที่ถูกโฉลกค่ะใกล้ชิดผู้ใหญ่เสริมคนอุปถัมภ์สิครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะกันก่อนครับต่อกันราศีกันค่ะวันนี้ข้ามข้ามวันนี้รีบไปไหนมีงานต่อหรือเปล่าจ๊ะไม่มีค่ะเห็นอาจารย์รีบหนูก็เลยช่วยเมื่อกี้คุยก่อนเข้ารายการว่าต้องรีบนะราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้ในเรื่องของงานเหนื่อยหัวใจก็ได้นะลักษณะที่ว่าไม่เต็มใจก็ได้อาจจะต้องรับภาระแทนบุคคลอื่นทั้งที่งานของตัวเองก็ใช่ว่าจะดีสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับยังมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมอะไรไว้หัวใจไม่เด่นครับคนโสดขยับอะไรมากไม่ได้คนมีคู่วันนี้อึดอัดเบื่อหน่ายและสีที่ถูกโฉลกค่ะก็เผื่อเหลือเผื่อขาดหน่อยดีกว่าว่าวันนี้ทุกเรื่องนะฮะใช่ว่าจะดีสีเหลืองฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มมาแล้วนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนอย่าทำงานแบบขอไปทีอย่าหยิบโยงอย่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอทำอะไรต้องจริงจังไม่ใช่มีปัญหาก็ถอยกรูดเงินทองสภาพคล่องไม่ดีนะครับอยากได้ของใหม่ของใหญ่ของแพงอาจจะต้องจำหน่ายถ่ายเททรัพย์สินเก่าหัวใจระวังคิดผิดตัดสินใจพลาดไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามและสีที่ถูกโฉลกค่ะเพียรพยายามหน่อยนะครับวันนี้อย่าทำตัวเป็นไม้หลักปักขี้เลนวิริยะอุตสาหะกับสีม่วงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้เขาบอกให้เป็นเน้นหน้างานเป็นหลัก improvise ก็ได้นะเป็นหลายเอาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเยอะๆนะครับสภาพคล่องโดยรวม 70% โดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศมีโอกาสได้ลาภผลความรักก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์โดยเฉพาะคู่ที่กำลังคบหาและดูหวือหวานะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะกระตือรือร้นหน่อยนะโดยเฉพาะการเรียนรู้สิ่งใหม่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากับสีฟ้าครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ให้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างเพราะว่างานเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าผิดหวังมากกว่าสมหวังนะทำให้ดีที่สุดนะครับเงินทองให้แล้วจึงจะได้รับถ้ามีโอกาสแบ่งปันช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนขอให้ทำความรักอดทนอดกั้นให้มากครับโกรธแล้วกลับมาดีกันน่ะมีความสุขฟ้าหลังฝนสดใสเสมอและสีที่ถูกโฉลกค่ะแต่ธนูผมเน้นในเรื่องของสุขภาพอีกหนึ่งราศีครับสีเทาส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีส้มค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV ชาวราศีกันไม่งอนกันนะคะจ้ะแหมจริงๆเนี่ยเราจะรีบแค่ไหนเราก็รายการสดเลิกเวลาเดิมนะคะจริงผมรู้ว่าแพรเขาจะเทสเทสอะไรคะว่าผมตั้งใจ ตั้งใจพยากรณ์คุณอาจารย์ช่วยแก้ตัวด้วยวันนี้นะคะ เอาละค่ะ ก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันนะคะที่024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความลัคนาราศีระบุจังหวะที่คุณเกิดมาด้วยส่งมาที่หมายเลข422 1606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ